ก็ถ้าคิดงบเงินทั้งหมดที่ใช้ไปในช่วง6เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนี้ใช้ไปแล้ว 43.79 ตัวเลขกลมๆใช้ไปแล้ว 44% ของวงเงินงบประมาณปี67ทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้งบสักบาทนี่แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกประชาชนชัดๆเลยครับขออภัยที่ต้องใช้คำนี้ในความเข้าใจของท่านที่บอกว่าท่านทางรัฐบาลเนี่ยได้ใช้งบประมาณไปแล้วไม่ต่ำกว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์ในข้อเท็จจริงถูกครึ่งนึงครับต้องเรียนตอบผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนั่นก็คือทางรัฐบาลมีการใช้งบประมาณไปพลางก่อนมีการผ่านเงินงบประมาณไป40กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเป็นงบประมาณในส่วนที่แน่นอนครับเป็นเรื่องของเงินเดือนเป็นเรื่องของรายจ่ายประจำเป็นเรื่องการลงทุนบ้างครับคือการผูกพันที่มีมาก่อนหน้าเช่นการผูกพันในปี2566และมีความต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปี2567นี้ไม่มีการลงทุนใหม่นะครับไม่มีโครงการที่รัฐบาลจะสามารถอนุมัติโปรเจกต์โครงการใดๆที่จะเป็นการลงทุนใหม่ๆได้นี่คือข้อจำกัดที่เราเผชิญมาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำกับจนกระทั่งงบประมาณปี67ผ่านเมื่อไม่นานมานี้และหากประกาศใช้ก็จะมีงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่กำกับดูแลได้วันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกัน